ครูได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพมา2อาชีพแล้วครับก็คืออาชีพการค้าขายกับจรรยาบรรณของครูมีอีกอาชีพหนึ่งครับที่น่าสนใจนะเดี๋ยวนี้มีคนเรียนกฎหมายกันเยอะการรู้กฎหมายเป็นเรื่องดีครับแต่หลายคนก็เอากฎหมายเนี่ยมาใช้เพื่อเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นซึ่งถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดคุณธรรมจริยธรรมเพราะนั้นถ้าใครเป็นนักกฎหมายครับก็น่าจะเรียนรู้ว่าในกฎหมายนะครับเขาก็มีจรรยาบรรณของนักกฎหมายเช่นเดียวกันนะซึ่งก็มีอยู่หลายประเด็นนะเราลองมาดูนะครับว่าเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับจรรยาบรรณของนักกฎหมายเขาถือว่างานนักกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นอาชีพที่ธุรกิจนะเป็นธุรกิจที่พูดอย่างนี้แปลว่าเรื่องของงานอาชีพกฎหมายครับเราพยายามที่จะให้เกิดความถูกต้องความเป็นธรรมให้มากที่สุดเพราะหลายคนนะครับที่เอาอาชีพของการเป็นนักกฎหมายเนี่ยไปทำประกอบธุรกิจก็คือเอาเงินเนี่ยมาเป็นตัวหลักตรงนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่ากฎหมายคือความเป็นธรรมต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้อันที่หนึ่งครับอันที่สองเราถือว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือของความยุติธรรมนะไม่ใช่มาตรการที่จะดูว่าอะไรเนี่ยครับเป็นความเป็นธรรมหรือไม่ยังไงเพราะนั้นเมื่อกฎหมายเป็นเครื่องมือของความเป็นยุติธรรมเนี่ยตรงนี้เราก็ใช้เครื่องมือนี้ให้ถูกต้องอย่าใช้ความได้เปรียบของการเป็นนักกฎหมายนะครับไปรังแกหรือไปเบียดเบียนคนอื่นที่เขามีความรู้อยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่รู้ในเรื่องกฎหมายเพราะแบบนี้ไม่ควรทำนะครับให้ถือว่ากฎหมายนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่ที่พึ่งของประชาชนทุกคนนะครับหมายความว่าเวลาเขามีปัญหาอะไรก็ตามครับประชาชนเนี่ยเรื่องกฎหมายเนี่ยก็อาจจะมีจุดอ่อนนะครับไม่เข้าใจไม่ได้เรียนเพราะนั้นเวลาไปหานักกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเราเป็นที่พึ่งเขาหลายคนครับที่ดูเหมือนจะดีนะแต่อยู่ๆแล้วกลายเป็นว่าแทนที่จะทำหน้าที่ของตัวเองเป็นทนายเป็นอะไรอย่างเนี้ยเราต้องดูว่าเราอยู่ฝ่ายไหนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับแล้วก็ให้ถูกต้องให้ความเป็นธรรมนะอย่าไปคิดว่าต้องเรียกเงินเรียกทองหรืออะไรก็ตามอย่าไปเบียดเบียนดังนั้นเพราะไม่นั้นเนี่ยครับเราก็เรียกว่าทำผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเราเนี่ยรู้อยู่แก่ใจนะครับนักกฎหมายต้องพึงถือว่าความยุติธรรมเนี่ยอยู่เหนืออำนาจสินจ้างหรือผลประโยชน์ใดๆข้อนี้เป็นหัวใจหลักเลยครับเพราะหลายคนบอกเป็นนักกฎหมายแล้วรวยนะเป็นทนายแล้วรวยแต่ว่าถ้าความร่ำรวยนั้นเกิดจากความถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นได้มาโดยการทุจริตนะครับเอาเปรียบคนอื่นก็ถือว่านั่นคือความบกพร่องตั้งแต่ต้นแล้วนะครับนักกฎหมายต้องพึงถือว่าความยุติธรรมนั้นเป็นกลางสำหรับทุกคนนั่นหมายว่าพอเรามองผู้ที่ทำผิดนะครับเรามองว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนแล้วค่อยมาสอบดูว่าจริงๆแล้วมันมีคดีหรือยังไงนะครับเพราะนั้นไม่ได้แปลว่ากฎหมายเนี่ยใช้สำหรับคนคนนี้หรือคนคนนั้นกฎหมายใช้กับทุกคนนะโดยความเท่าเทียมเพราะนั้นทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการพิจารณาจากกฎหมายในส่วนนี้นะครับให้พึงถือว่ามนุษย์เนี่ยครับทุกคนมีสิทธิ์ในเรื่องของความยุติธรรมเท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยต้องได้รับความเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นประชาชนของพลเมืองของไทยอย่างเนี้ยนะกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยเราเนี่ยกฎหมายทุกอย่างก็ทุกคนก็มีสิทธิ์เท่าเทียมไม่ได้แปลว่ากฎหมายเรื่องนี้ใช่กับคนนี้กฎหมายเรื่องนี้ใช่กับคนนี้เพราะฉะนั้นเห็นว่าเวลาเขาพิจารณาอะไรก็ตามครับเขาพยายามที่ให้ความเป็นธรรมเนี่ยให้มากที่สุดนะครับพึงขนขวายหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอถามว่าทำไมเพราะชีพกฎหมายนั้นไม่ได้แปลว่าคดีทุกคดีนะครับเราคิดขึ้นมาเองครับเราจะต้องเรียนรู้ว่ารูปแบบคดีอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ลองไปฟังนะไปสนใจดูลองสืบดูลองศึกษาเพราะรูปแบบที่เคยมีอยู่นะครับมันจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการประกอบอาชีพต่อๆไปนะครับพึงละเว้นอบายมุขทั้งหมดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเป็นนักกฎหมายเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษานะครับแล้วไปมั่วสุมอยู่เรื่องของอบายมุขไม่ว่าจะดื่มเหล้าหรือเล่นการพนันนี่ครับรูปลักษณ์ของอาชีพเหล่านี้ครับมันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียคนก็จะไม่ศรัทธาเพราะว่าการเป็นกฎหมายนั้นเหมือนกับเราทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ในแง่ของอำนาจตุลาการเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราต้องดูแลตัวเราเองให้มากที่สุดนะครับแล้วสำคัญที่สุดครับเกียรติยศเนี่ยถือว่าสำคัญกว่าทรัพย์สินครูพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะเถียงอยู่ในใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าครูเอาทรัพย์สินมาเป็นใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามครับนั่นคือเข้ากรณีทุจริตมันถึงมีการสอบสวนกันเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นทำให้ตรงนะครับทำให้ถูกต้อง
ม้จะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาไม่มากนักแต่ถ้าด้วยความถูกต้องเป็นธรรมนั่นคือความภาคภูมิใจแล้วท้ายสุดครับให้ถือว่าบุคคลนี่ครับมีค่าเหนือวัตถุอย่าไปมองว่าคนนี่ครับเงินนี่มันดีกว่าสิ่งของดีกว่าสิ่งนั้นไม่มีชีวิตจิตใจครับคุณได้มาคุณใช้ไปก็หมดไปแต่มนุษย์นั้นมีชีวิตจิตใจครับบุญคุณของเราสิ่งที่เราทำดีกับเขาเนี่ยมันจะจารึกไปอยู่ตลอดแล้วเขาก็จะตระหนักว่าเออเขาได้อะไรจากเราบ้างแล้วเราช่วยเหลืออะไรเขาบ้างทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักกฎหมายครูว่าวันนี้นะเราพูดกันถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานแล้วก็จรรยาบรรณเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับลองมาสรุปที่เขาว่าจากการเรียนวิชานี้นะครับคือว่าในหัวข้อนี้นะคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานเนี่ยครับมันช่วยเราเดินเมืองการชีวิตได้จริงไหมถ้าเรามีคุณธรรมอย่างนี้นะที่ครูได้พูดไปเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหลายเรื่องนะครูลองสรุปดูนะครับมันก็ได้อยู่7 8ประเด็นที่สำคัญซึ่งพวกเราเองอาจจะมีข้อมูลเนี่ยมากกว่านี้นะยังไงก็ตามอันนี้คือประเด็นที่คิดว่าเป็นพื้นฐานที่สุดสำหรับคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานเพื่อการดำเนินชีวิตนะครับเป็นไปด้วยดีอันแรกก็คือความซื่อสัตย์นะครับคนเราถ้าซื่อสัตย์ไปที่ไหนก็ตามเนี่ยคนก็ยกย่องคนก็เคารพและคนก็ให้เกียรตินะครับเพราะคนที่ซื่อสัตย์นะครับได้รับการยกย่องมาในอดีตก็มีครับเราพูดถึงกวนอูเนี่ยเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์อันนี้ก็เหมือนกันครับเขามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีเป็นยังไงอันที่สองครับต้องเสียสละอย่ามองทุกอย่างว่าเราได้ประโยชน์ให้มองทั้งส่วนรวมด้วยนะครับก็คือเขาเรียกว่าเราต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างนะครับต้องมองส่วนรวมเป็นใหญ่แล้วตัวเราเองเนี่ยนะค่อยๆมาพิจารณาอีกทีนึงไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยเราเอาเองก่อนหมดส่วนรวมไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องคิดว่าส่วนรวมกับเรานี่ต้องแยกให้ออกอันที่3คือความยุติธรรมครับความยุติธรรมถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีหัวหน้าถ้าขาดความยุติธรรมก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์นะเกิดความลำเอียงเราเองครับทำงานนะครับเป็นหัวหน้าหรือไม่เป็นลูกน้องก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ยุติธรรมในเรื่องที่เราทำไม่ยุติธรรมต่อหน้าที่ไม่ยุติธรรมต่องานนะหรือแม้แต่ไม่ยุติธรรมต่อตัวของตัวเองนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับอันที่4คือประหยัดครับใช้ของทุกอย่างให้มีคุณค่าให้มากที่สุดนะความขยันหมั่นเพียรเป็นประเด็นถัดมาครับขยันหมั่นเพียรไม่พอนะอดทนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายคนครับที่ออกไปสาหกิจมีอะไรกระทบนิดหน่อยคุณก็ท้อแล้วเมื่อท้อแล้วนี่ครับก็เลิกไม่ยอมไปสาหกิจอีกผลที่ตามมาคือไม่ได้สาหกิจจบก็ยังไม่จบตามเวลานะเพราะนั้นความอดทนนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าการอดทนดูแลคนอื่นเข้าใจคนอื่นนั่นคือการศึกษาชีวิตของคนอื่นเพื่อมาเป็นรูปแบบของตัวเองนะครับถัดมาก็คือความรับผิดชอบกูบอกแล้วว่าความรับผิดชอบนี่ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนนะครับการผิดชอบรับผิดชอบตัวเองการไม่มาสายไม่ขาดลาจนเกินเวลาเกินกำหนดนะครับมีงานสั่งงานแล้วเสร็จตามกำหนดเสร็จตามเวลานะครับเหล่านี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบทั้งสิ้นนะครับสุดอันอีกอันนึงครับก็คือตรงต่อเวลาอย่าคิดว่าเวลาไม่สำคัญครับเราจะรู้สึกยังไงครับเวลาเราไปทำงานสายครูไม่ทราบพวกเราคิดยังไงนะสำหรับครูเองเนี่ยถ้าเราไปทำงานสายรู้สึกผิดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปทำงานสายเป็นประจำนะครับก็ลองปรับตัวเองพัฒนาตัวเองไม่ใช่บอกว่าอยู่มาอะไรตื่นสายเป็นประจำหรือว่าอยู่ทำเรียนมาก็ตื่นสายวันนี้ไปทำงานแล้วก็ยังตื่นสายอย่างนั้นไม่ใช่ครับเพราะองค์กรแต่องค์กรเขามีกฎเกณฑ์เขามีเวลามีช่วงเวลาของการทำงานอันนี้ต้องทำตามแล้วท้ายสุดคือคิดว่าสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือการประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับคำว่าสุจริตในความหมายนี้ก็คือสุจริตทั้งใจตัวเองที่ทำงานด้วยความเต็มใจนะครับสุจริตในรูปแบบที่คบกับคนอื่นอย่าไปหวังว่าคบกับคนอื่นแล้วต้องเอาประโยชน์อย่างเดียวสุจริตกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับถ้าเรามีประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับไม่ไปทำชั่วไม่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยชีวิตเราก็คงจะราบรื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับเรียนจบปริญญาแล้วนะแต่เอาสิ่งนี้ไปใช้ในทางที่ผิดก็ถือว่าเป็นการทำลายตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วตอนก็ขอให้ทุกคนตระหนักถึงว่าคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ที่ออกไปประกอบหรือว่าไปศึกษาสาขานะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตระหนักเรื่องนี้เอาไว้ครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับ